ากีสมควรถูกลงโทษก็จริงแต่แกจะไม่เคารพธรรมเนียมของครอบครัวไม่ได้เพราะสำหรับฉันแล้วการแต่งงานไม่ได้ผูกพันด้วยลายเซ็นหรือทะเบียนสมรสการแต่งงานคือการผูกพันด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นสถาบันที่ต้องให้ความเคารพเราจะต้องเคร่งครัดในกฎข้อนี้ในครอบครัวเราไม่มีใครเคยหย่าร้างใบหย่าถูกไฟศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานในการแต่งงานของแกกับปากีเผาไปแล้วเรื่องทั้งหมดที่เธอทำแกรู้มาก่อนแล้วนะผมรู้ครับเพราะเหตุนี้ผมถึงไม่อยากแต่งงานกับเธอแต่ผู้หญิงคนนี้ใช้ปืนจ่อหัวแล้วบีบให้ผมแต่งงานด้วยเธอเอาปืนจ่อหัวตัวเองแล้วยังไงแกก็ปล่อยให้เธอตายไปสิแต่แกยังเป็นห่วงเธอเพราะแบบนี้แกถึงยอมแต่งกับเธอแต่งแล้วจะหย่าไม่ได้นะนะไม่ได้นางฟ้าเงาเสียงจันทร์ถึงศุกร์เวลา 2:30 น.